ผมเป็นคนชอบยิงบอลนะพี่มันเหมือนสัญชาตญาณอะถ้าแบบว่าเรามีแบบระยะที่เรายิงได้อย่างเงี้ยแล้วถ้ามันเปิดโอกาสเราก็จะยิงพี่ตอนนั้นมันก็เหมือนเราอยู่แค่เรากับลูกบอลนะตอนที่เราจะยิงอ่ะเพราะทุกลูกที่ยิงมันต้องหวังผลครับอย่างฟุตซอลครับคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวก็คือคนที่เราเจอ1ต่อ1ในสนามแต่ถ้าเราออกมาจากนอกสนามอ่ะคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวเราครับชื่ออิทธิชาติวาวันครับอยู่สโมสรการท่าเรือครับถ้าเริ่มเล่นตั้งแต่กี่ขวบก็ประมาณเด็กเลยครับก็เล่นเตะเล่นที่แฟตเนี่ยครับที่สนามเรือครับก็เริ่มเล่นแล้วก็เรียนอรรถวิทย์ที่บางนาครับแล้วเขามีฟุตซอลเหมือนเข้าไปร่วมซ้อมมาครับก็เลยได้เริ่มเล่นแล้วก็เลยแบบเหมือนมีแววเขาเลยชักชวนไปซ้อมด้วยเลยครับสำหรับผมว่าการที่ได้สัมผัสบอลครับที่ได้แบบได้ร่วมเล่นกับมันได้ครอบครองบอลได้ยิงฟุตบอลอ่ะถ้าฟุตซอลมันจะเหมือนเราได้มีส่วนร่วมกับฟุตบอลมากกว่าครับได้ยิงฟุตบอลบ่อยๆอย่างผมคนชอบยิงฟุตบอลไงทักษะในการเล่นฟุตซอลไม่แตกต่างกับฟุตบอลพี่เลี้ยงส่งหม่งยิงการเล่น1ต่อ1อย่างเงี้ยพี่มันมีผลมากครับไหวพริบกับการเคลื่อนตัวความไวอย่างเงี้ยเพราะว่ามันชิงความผิดพลาดกันแค่เล็กน้อยเองครับมันก็เสียประตูแล้วกับการยิงที่มันต้องแบบแม่นหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะประตูมันจะเล็กนะถ้าพื้นสนามหญ้าไงพี่มันก็จะนิ่มใช่ไหมแต่ถ้าฟุตซอลเงี้ยถ้ารองเท้าไม่ดีมันก็ทำให้เราบาดเจ็บได้ง่ายครับเวลาเราวิ่งอะไรมันก็ต้องแบบเซฟเท้าเราแล้วเราเลี้ยงเราก็เหมือนสัมผัสกับบอลมันก็ต้องแบบเหมือนให้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราผมว่าตอนนั้นมันเป็นแบบเด็กอะครับมันก็เลยเหมือนแบบว่าเรายังไม่ได้มองว่าเรื่องฝีเท้าใครเก่งกว่าใครเราก็ไม่ได้มองว่าเราเก่งแต่เราแค่คิดว่ามันสนุกก็ขอแค่ได้ซ้อมได้มีแข่งกับเขาอะไรเงี้ยครับผมเป็นคนติดเพื่อนครับก็ถ้าเพื่อนไปไหนก็ไปครับสิ่งเสพติดก็ยุ่งมาการพนันทุกอย่างครับมันก็ตามเพื่อนด้วยครับก็เลยแบบไปในทางนั้นไปเดินสายครับก็เหมือนแบบมันเป็นการหารายได้มากกว่าพี่เขาเหมือนจ้างเราไปจ่ายเราเป็นแมตช์มันก็เหมือนแบบเราก็ไปหารายได้เสริมซะมากกว่าความสนุกฟุตซอลเดินสายก็สนุกเพราะว่ามันได้เจอเพื่อนฝูงเราเตะเสร็จเราได้นั่งสังสรรค์ได้นั่งคุยกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อให้ผมไม่ได้ดูแลตัวเองไงไม่ได้ซ้อมอย่างจริงจังส่งผลให้ผมเจ็บอ่ะให้ผมแบบเอ็นไขว้หน้าขาดครับโดยที่แบบว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองปีนึงแล้วครับเต็มๆครับตอนนั้นผมไม่ได้มองอะไรเลยผมขอแค่ผมได้กลับมาวิ่งได้ได้เตะบอลได้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะกลับมาแล้วผมจะเตะได้เหมือนเดิมไหมก็อยู่กับตัวเองปีนึงเลยพี่ผมไม่ไปสนามบอลไม่ดูเขาแข่งเลยครับแล้วก็จนกว่าเราจะวิ่งได้แล้วเรารู้สึกว่าเราพร้อมผมไม่ชอบไปนั่งดูคนอื่นอ่ะผมอยากลงไปเล่นอ่ะพอเราเห็นคนอื่นสนุกอ่ะเรากลับบ้านไปเราก็จะเศร้าไงจากเคยเตะทุกวันนะพี่แต่มันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เหมือนทำให้ผมดูแลตัวเองมากขึ้นนะพี่มากขึ้นมากๆเลยด้วยร่างกายเราอ่ะถ้าเราดูแลอ่ะผมว่ามันก็เล่นได้ไล่นานเลยพี่ผมไม่อยากเจ็บซ้ำไงการบาดเจ็บนี่มันท้อมากเลยพี่กลับไปมันไม่ใช่แค่สูนะมันคือติดลบอ่ะมันกว่าจะกลับมามันก็คงไม่อยากไปจุดเดิมพี่เป้าหมายของผมตอนนั้นก็คืออยากติดทีมชาติครับก็เลยอยากสู้กับร่างกายด้วยเพราะเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ดูแลร่างกายเลยพอผมเหมือนกลับมาวิ่งได้เริ่มซ้อมกับทีมได้ผมก็ทำอย่างอื่นที่มากกว่าที่เพื่อนเขาทำปีที่ผมหายเจ็บกลับมาครับและปีนั้นก็ได้แชมป์เอฟเอครับของประเทศไทยครับกลับมาจากอาการบาดเจ็บในอีกปีนึงผมก็มีชื่อติดมหาลัยโลกครับไปที่บราซิลแล้วก็ไปได้ที่4ชิงแชมป์เอเชียที่คูเวตครับคอนติเนนตัลปีที่แล้วครับได้ที่3แล้วผมก็ได้ดาวซันโบหลังจากที่ผมหายจากอาการบาดเจ็บครับก็ทำให้ผมเหมือนได้เกิดใหม่พี่ก็มีชื่อติดทีมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเบเกอร์ด้วยครับก็เลยเบเกอร์เขาให้เอารองเท้ามาลองได้มาลองสัมผัสมันก็เหมาะกับเราดีนะผมว่าเพราะผมก็จากตอนนั้น
นี่ก็เข้า10ปีได้แล้วครับผมใส่เบเกอร์มามันก็ดีใจพี่ได้เข้าไปซ้อมทีมชาติแล้วเขาตัดตัวเราติดทีมชาติชุดใหญ่เงี้ยมันก็คือความฝันที่ผมอยากได้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กเงี้ยแต่มันก็ยังไม่สุดพอเราถึงเป้าหมายเราก็ต้องวางเป้าหมายของทีมอีกว่าเราก็อยากประสบความสำเร็จในทุกๆรายการหรือว่าไประดับฟุตซอลโลกเงี้ยพี่ตอนนี้ติดชุดใหญ่เราก็อยากสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะพี่มันก็เป็นชื่อเสียงของประเทศแล้วก็ชื่อเสียงของตัวเราเองด้วยผมอยากสร้างชื่อเสียงให้ครอบครัวแล้วก็อยากเป็นต้นแบบให้ลูกชายเงี้ยครับเป้าหมายของผมคือการไปฟุตซอลโลกครับผมยังไม่เคยไปสัมผัสพี่เพราะผมก็เพิ่งมาติดทีมชาติตอนอายุเมื่อ30นี่เองครับเราก็ยังอยากสร้างชื่อเสียงให้ทีมชาติไทยแล้วก็ยังอยากสร้างเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเราชนะตัวเองไม่ได้เราจะชนะใครครับก็ผมเคยผ่านมาแล้วว่าเราชนะตัวเองไม่ได้เราก็มีการบาดเจ็บเราก็ต้องมีแผลผมบาดเจ็บผมก็ยังไงผมต้องสู้กลับมาให้ได้ครับเราต้องกลับมาดีกว่าเดิมให้ได้ผมไม่เคยอยากเลิกเล่นเลยพี่เพราะว่ามันทำให้ผมมีทุกวันนี้เพราะผมเกิดมาจากฟุตซอลเลยครับการเล่นกีฬาของผมมันเลยแบบสำคัญต่อชีวิตมากๆครับ